ลงความสัมพันธ์เป็นยังไงอยากจะไปแบบวันนั้นงานไอเอสก็ไม่เจองานอะไรอย่างเงี้ยงานไอเอสเบลไม่ไปอ๋อใช่วันนี้วันนั้นพอดีติดธุระก็เลยไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าถ้าสมมติความสัมพันธ์เป็นยังไงก็วันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะเห็นฝ่ายชายบอกว่าเราไม่ตั้งใจที่จะไม่เจอวันนั้นที่งานไอเอสเอางี้ดีกว่าพี่โบไม่มีเหตุผลอะไรที่โบจะไม่อยากเจอเขาหรือเบลจะหลบหน้าเขาค่ะโบขอพูดว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันคือเหตุผลของการกระทำทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลค่ะทำไมเบลถึงใจแข็งอยู่คะบางทีแบบก็แบบเดินหน้าอ๋อผู้หญิงเรามันไม่ได้ใจแข็งเป๊กขนาดนั้นหรอกเอาจริงป่ะใช่ไหมเบลว่าทุกคนคือมันมีจุดลิมิตว่าประมาณนี้แล้วเราก็จะรู้สึกโอเคประมาณนี้แต่ว่าด้วยที่มันเป็นแบบนี้ก็อย่างที่โบบอกไปว่ามันก็มีเหตุแล้วก็มีผลทำยังไงได้แบบนั้นเพราะอะไรถึงไม่คุยได้ไม่ให้ไม่อยากพูดแล้วมันคือแบบว่าเหตุผลของการกระทำอะค่ะที่เขาทำมาทั้งหมดเราก็เลยเป็นแบบนี้แต่คืออาจจะแบบไม่ใช่เราไม่รู้สึกดีๆกับเขาอยู่เราก็ยังมีความรู้สึกดีๆมีความหวังดีที่จะมอบให้อยู่แต่แค่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะถอยออกมาแล้วก็ดูแลตัวเองแต่แบงค์บอกงานไหนมีแบงค์ไม่มีเกมอะไรใครบอกแบงค์บอกที่ความมีข่าวไม่จริงมาได้ค่ะไม่อยากเจออะไรเงี้ยไม่จริงเจอได้ค่ะเจอกันได้แล้วเราก็สามารถทำงานคู่กันได้ทำงานคู่กันได้ค่ะแต่แบงค์บอกว่าถ้าสมมติว่าเบลยังไม่มีใครแบงค์ก็จะแบบว่าตื้อให้ถึงที่สุดแล้วก็จะรอถ้ายังตื้ออยู่ก็คงไม่เป็นแบบนี้มั้งเอาเป็นว่าทุกอย่างมันเป็นผลของการกระทำค่ะงั้นคือสรุปคือแบงค์ไม่ได้ตื้อหรือว่าไม่ได้มางอแต่ว่าบอกว่างอหรือยังไงเพราะว่าฝ่ายชายเขาบอกว่ายังฝ่ายชายบอกว่ายังมางออยู่เอาเป็นว่าอย่างที่เราบอกไปค่ะเราไม่ใช่เป็นก้อนหินขนาดนั้นไม่เบลค่ะที่เบลยังไม่ยอมใจอ่อนถึงแม้ว่าแบงค์ยังไม่ปรับปรุงเรื่องเอางี้จริงเรายังไม่รู้เลยเพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้คุยกับเขาเลยค่ะแล้วที่เขาบอกโทรมาหาเบลไม่รับโทรศัพท์นานแล้วมีบ้างค่ะมันเกี่ยวกับเขามีใครเข้ามาอะไรนะคะมันเกี่ยวกับว่าเขามีใครอื่นเข้ามาถ้าเขามีคนอื่นเข้ามาเบลก็ดีใจด้วยค่ะเบลก็ยินดีก็ขอให้เขาเจอคนดีๆค่ะตอนนี้เป็นข่าวว่าพาไปควงผู้หญิงไปภูเก็ตเลยใช่ไหมข่าวไหมแบงค์แบงค์เขาผู้หญิงภูเก็ตทราบข่าวไหมทราบข่าวไหมไฮโซอยากไปเที่ยวบ้างอยากไปเถอะไม่ค่ะก็ถ้าสมมติว่าเขาเจอคนที่ดีๆเจอคนที่รักเขาแล้วเขารักก็ดีใจด้วยค่ะแล้วอย่างเราเหรอไม่เศร้าแย่เลยก็นี่ไงมาไหว้อยู่นี่ไงวันนี้ก็มาไหว้ค่ะก็ขอให้เจอถ้าทันวันเลนไทน์ก็ดีนะคะจะส่งวันเลนไทน์ก็ดีนะคะ